วันนี้สารวัตรแจ๊นำกำลังบุกจับตัวอดีตนักบอลทีมชาติไทยคาร์เมนเผาศพที่วัดย่านลำลูกกาเลยนะคุณผู้ชมครับไปดูกันครับเพราะว่านี่ครับถูกจับได้หลังจากรู้ว่าอดีตนักฟุตบอลคนนี้นะครับเขาเป็นคนที่ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดครับเมียผมเป็นเมียผมเรียกมาตรงนี้ได้ไหมได้ผมเรียกทุกคนโอเคทีนี้คือจังหวะนะครับที่สารวัตรแจ๊นำกำลังกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองประชาการตำรวจนครบาลนะครับไปจับตัวนายเจษฎาพรหรือว่าฟิล์มอายุ22ปีนะครับเคยติดทีมชาตินะครับนักฟุตบอลเยาวชนนะอายุไม่เกิน18ปีนะครับและปัจจุบันจริงๆก็เป็นนักฟุตบอลสังกัดสโมสรดังในไทยลีกด้วยในคดีร่วมกันค้ายาเสพติดนะครับตามไปจับถึงเมนเผาศพนะครับในวัดย่านลำลูกกาปทุมธานีนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะที่เขาไปอยู่ตรงเมนเผาศพเขากำลังจะเผาศพลูกสาววัย9เดือนที่ตายครับจนเจ้าตัวถึงขนาดตะโกนลั่นวัดเลยบอกว่าฟ้ามันเล่นตลกอะไรวะเนี่ยเขาคงเหมือนตัดพ้อกับโชคชะตาของเขาอะวันเนี้ยเพิ่งเสียลูกสาวไปนี่มาโดนจับอีกนะครับขณะที่ตำรวจเขาคุมตัวครับพ่อของนายฟิล์มเข้ามาปลอบใจครับบอกว่าให้ยอมรับในความผิดส่วนเมียของนายฟิล์มเองก็ช็อกเลยครับกรี๊ดลั่นเลยเจ้าตัวบอกกับสารวัตรแจ๊บอกว่านี่เห็นใจเมียนะที่เพิ่งเสียพ่อตาไปได้ไม่นานมาเสียลูกสาวไปอีกคนนึงแถมตัวเขาก็มาถูกจับไปอีกก็ไม่รู้ว่าเมียของเขาจะอยู่ต่อไปได้ยังไงแล้วขณะที่กำลังจับตัวคุณผู้ชมครับผู้คนเริ่มมาลุมล้อมครับคือตอนนั้นตำรวจก็เหมือนกลัวว่าเหมือนจะมาทำอะไรตำรวจหรือเปล่าก็เลยตะโกนบอกว่าเฮ้ยถอยไปถอยไปกำลังมาตามจับตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดสุดท้ายครับญาติญาติต้องร้องขอสารวัตรแจ๊ครับบอกว่าให้เจ้าตัวกราบลาญาติสักครั้งก่อนได้ไหมตำรวจก็เห็นว่าอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เหนือบากกว่าแรงนะก็เขาก็อยากจะทำเพราะว่าเหมือนกับว่าสำนึกผิดก็ยอมให้ทำครับเนี่ยครับก็ทำตามคำขอนะครับก่อนจับตัวในครั้งนี้คุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากตำรวจไปจับเซียนไก่ชนได้รายหนึ่งขยายผลนะครับจนพบยาเสพติดล็อตใหญ่เลยทั้งยาไอซ์ยาเคนะครับถูกเก็บอยู่ในห้องเช่าย่านดินแดงพอสืบต่อเนี่ยก็พบว่ามีนักฟุตบอลชื่อดังเป็นคนขับรถลำเลียงยาเสพติดล็อตนี้มาตั้งแต่ต้นปีโอ้โหเนี่ยฮะก็เลยมาแจ็คพอตถึงรู้ว่าเจษฎาพรหรือว่าฟิล์มเนี่ยเป็นคนขนยาเสพติดสุดท้ายรับสารภาพครับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กจนติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีคือชีวิตมาดีแล้วอะตอนนั้นอะมาดีแล้วก็เซ็นสัญญากับสโมสรชื่อดังในไทยลีกแต่ตอนหลังเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินทองไม่พอใช้ครับลูกป่วยหนักแล้วตัวเขาเองก็ติดพนันออนไลน์ด้วยยอมรับบอกว่าตัวเขาเองเสียดายอนาคตเขานะก็อย่างที่บอกไปอะโอ้โหอนาคตอีกยาวไกลแล้วก็เป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เรื่องของเขาเป็นบทเรียนให้กับเยาวชนหรือว่าเด็กๆนะบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดครับผมเล่นฟุตบอลอาชีพพี่แต่หมายถึงว่าลูกผมป่วยอะพี่ก็คือเขามาช่วยเหลือผมปุ๊บเอาพี่ลูกผมป่วยแล้วผมอะไอ้นี่สัญญาฟุตบอลนะมันไม่ออกคือเงินนะมันไม่ออกพี่แล้วลูกผมป่วยผมต้องจ่ายเงินแต่เขามาหยิบยื่นให้แล้วเขาก็ชวนผมมาพี่แต่หมายถึงว่าอันนี้คือวิธีการหมายถึงว่าแม่จะใช่พี่แต่คือว่าเขาช่วยเหลือผมมาแต่ต้องไม่เป็นไรลุงนะย่าลุงเดี๋ยวก่อนลุงเดี๋ยวก่อนคือในมุมนึงก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าลูกป่วยหนักตอนนั้นนะก่อนที่จะมาตายนะครับเงินทองมันต้อง
ช้ด่วนไม่รู้จะหาเงินจากไหนมันดันมีไอ้พวกเนี้ยที่หยิบยื่นขึ้นมาให้ก่อนไงเงินเดือนนักฟุตบอลยังไม่ออกแต่แง่นึงก็คือมันเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากการค้ายาเสพติดอ่ะมันเป็นเงินสีดำอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับตำรวจก็ต้องจับตัวไปในท้ายที่สุดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับบอกว่าจากการสืบสวนนะครับนักฟุตบอลคนนี้เริ่มเข้าวงการค้ายาเสพติดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็เชื่อว่ามีการลำเลียงยาเสพติดไปแล้วหลายล็อต ด้วยกันอาศัยเวลาว่างจากการซ้อมฟุตบอลส่วนคนร่วมขบวนการคนอื่นๆนะครับตำรวจขออุบไว้ก่อนนะและเดี๋ยวบอกว่าจะขยายผลต่อไปนะครับปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับเงินรักษาลูกสาวไม่มีหรอกอันนั้นน่ะจริงๆติดต่อทางสโมสรต้นสังกัดอ่ะเขาก็หยิบยื่นช่วยเหลือให้ได้มันก็มีสวัสดิการค่าพยาบาลอะไรให้อยู่นะแต่เนี่ยที่ปัญหาหนักๆคือติดพนันออนไลน์นี่แหละนะแล้วเห็นภาพนี้แล้วมันสะเทือนใจนะขาแข้งอยู่ดีๆเป็นภาพตอนที่กำลังจะเดินลงสู่สนามอ่ะค่ะและติดแบบธงชาติไทยที่หน้าอกอ่ะโอ้ยทรงนี้ร้อนเงินรอไม่ได้นี่นักข่าวเราพูดแล้วช่างภาพเราพูดนั่งดูข่าวนี้ด้วยเสียดายแทนเนาะช่างภาพตะโกนมาเลยน่าจะเป็นเรื่องร้อนเงินแล้วก็รอเงินไม่ได้เพราะเป็นเรื่องพนันออนไลน์เรื่องลูกสาวยังไงเชื่อว่าทางประธานสโมสรหรือว่าคนที่อยู่ในสโมสรผู้หลักผู้ใหญ่เขาหยิบยื่นช่วยเหลืออยู่แล้วล่ะนี่หมดอนาคตเลยนะเสียดายแทนนะแต่ใดๆเหนืออื่นใดก็ตามสารวัตรแจ๊ดหล่อมากคือลงไปเนี่ยคุณไม่ได้ดูแบบคดีว่าคดีอะไรเลยใช่ไหมตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่คุณอ่านข่าวไม่ดีนะคุณอ่านข่าวดีมากฟังไม่รู้เรื่องเลยมองแต่สารวัตรแจ๊ดไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ฟังนี่พูดดูแต่สารวัตรแจ๊ดใช่ไหมคือแต่งตัวยังไงให้จำได้ก่อนนี่ปิดบังยังไงก็จำได้นะมีคาแรคเตอร์สุดๆเลยใส่หมวกไหมพรมใส่แว่นตาที่เป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวนึงใช่เท่มากเท่มาก